มันเป็นความประมาทพลาดพลั้งเป็นความไม่แมทชัวร์เป็นความวุฒิภาวะไม่เพียงพอบ้างอะไรบ้างหรือไฮริสก์ไฮรีเทิร์นอยากได้คะแนนนิยมโดยเร็วบ้างมันเป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องไม่ควรโดนยุบมันเป็นเรื่องที่แต่ละพรรคการเมืองเขาควรจะได้รับบทเรียนแล้วค่อยๆสั่งสม maturity หรือวุฒิภาวะทางการเมืองของพวกเขาข้อที่1ข้อที่2ไม่ควรมีนักการเมืองคนไหนโดนตัดสิทธิ์อีกแล้ว40คนของพรรคก้าวไกลเสนอชื่อแก้กฎหมายในสภาค่ะไม่ได้ไปประท้วงก่อความรุนแรงอะไรที่ไหนเลยเสนอชื่อในสภาแล้วมันก็โหวตคว่ำได้อะไรได้ใช่ฮะแค่นั้นช่วยกันพูดค่ะว่าพรรคก้าวไกลต้องไม่โดนยุบ40คนของพรรคก้าวไกลต้องไม่โดนตัดสิทธิ์เราต้องช่วยกันรักษามาตรฐานเนี้ยให้มันอยู่ลงหลักปักฐานให้ได้หรือไม่ต้องมาเล่นเกมจิตวิทยากันแล้วหญิงยุบหญิงโตหญิงทุบหญิงหวานพอเอาหลักการมาคุยกันวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและมาตราฮะเดือด ครับบอกก่อนเลยเดือดค่ะเนี่ยเดือดมากนะฮะพูดถึงมุมมองเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลนะฮะที่มีคนบอกว่ายิ่งทุบพรรคก้าวไกลยิ่งโตนะคุณภูมิธรรมมองว่าคำว่ายิ่งทุบยิ่งโตเนี่ยเป็นวาทกรรมยิ่งยุบยิ่งยุบยิ่งโตเนี่ยเป็นวาทกรรมนะฮะจะยุบแล้วโตหรือเล็กก็ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงขออย่าคาดการดีกว่านะครับส่วนคุณภูมิธรรมก็พูดมีเหตุผลนะก็คือบอกว่าเวลาเราพูดอย่างเงี้ยเราผ่านมาหมดแล้วไงชูวัฒน์โดนมาเยอะเราผ่านมาหมดละเราผ่านสถานการณ์กลุ่มจิตบำบัดไปเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเวลาจะอยู่ข้างเราหมุนเข็มนาฬิกาไปข้างหน้าไปถอยหลังกี่รอบเข็มนาฬิกาก็จะเดินไปข้างหน้าเสมอยิ่งกดทับยิ่งหยัดยืนตาย10เกิดแสนสารพัดแล้วก็อันล่าสุดเนี่ยยิ่งยุบยิ่งโตยิ่งทุบยิ่งหวานเราเป็นกระท้อนเป็นกระท้อนฮะนะยิ่งยุบยิ่งค่าเราความนิยมของเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอันเนี้ยเดี๋ยวจะแลนสไลด์เพราะอะไรรู้ป่ะขู่ไงอย่ายุบนะเพราะเดี๋ยวเราจะโตใช่เดี๋ยวเราจะมีสอสอเต็มสภาแขกมันไม่มีความฝันแล้วอยู่ความเป็นจริงแต่แขกอยากให้เราพูดคือคุณภูมิธรรมก็บอกว่าอันนี้มันเป็นวาทกรรมครับซึ่งแล้วก็เป็นแค่การคาดการณ์ด้วยอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่โดนยุบก็ได้ใช่ครับแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะโดนยุบหรือเปล่าแต่ว่ามันมีสองฝั่งไงชูวัตรแขกก็รู้สึกว่ามันมีคนที่เชื่ออย่างนี้จริงๆแล้วก็อยากให้พรรคก้าวไกลโดนยุบแล้วอย่างวันนั้นสัมภาษณ์อาจารย์สมชายนิติมช. อาจารย์สมชายก็แบบลุ้นอะอยากให้ยุบอยากให้มีม็อบอยากให้คนออกมาแสดงพลังเพื่อขู่อะไรแต่แขกอยากจะให้เราช่วยกันให้เหตุผลอย่างนี้ดีกว่าแล้วมันจะดีต่อความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยแขกอยากให้เราช่วยกันพูดทุกวันนะคะคุณผู้ชมว่าไม่ควรมีพรรคการเมืองใดเลยในประเทศนี้ถูกยุบอีกต่อไปไม่ใช่เพราะว่าเขาจะโตหรือเขาจะไม่โตแต่หลักการประชาธิปไตยที่เราควรจะรักษาให้มันยืนหยัดมั่นคงอะสถาบันทางการเมืองที่สำคัญที่สุดสำหรับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยคือสถาบันพรรคการเมืองค่ะครับไม่ควรมีพรรคการเมืองไหนถูกยุบจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยก้าวไกลเพื่อไทยนับตั้งแต่วันนี้วันที่เราพ้นจากรีจีมของการรัฐประหารเราช่วยกันสร้างมาตรฐานนี้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้ได้ว่าไม่ควรมีพรรคไหนโดนยุบพรรคที่จะโดนยุบอ่ะที่ผ่านมาในโลกนี้คือเป็นนาซีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นฟาสซิสต์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือมีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยมีแค่2อย่างเท่านั้นที่ควรจะโดนยุบส่วนจะไปโบโบเบ้เบ้แคมเปญนู่นนั่นนี่โดยประมาทโดยโดนมวลชนเชียร์อื้ออึงฮึกเหิมมันเป็นความประมาทพลาดพลั้งเป็นความไม่แมทชัวร์เป็นความวุฒิภาวะไม่เพียงพอบ้างอะไรบ้างหรือไฮริสก์ไฮรีเทิร์นอยากได้คะแนนนิยมโดยเร็วบ้างมันเป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องไม่ควรโดนยุบมันเป็นเรื่องที่แต่ละพรรคการเมืองเขาควรจะได้รับบทเรียนแล้วค่อยๆสั่งสมแมทชัวริตี้หรือวุฒิภาวะทางการเมืองของพวกเขาข้อที่1ข้อที่2ไม่ควรมีนักการเมืองคนไหนโดนตัดสิทธิ์อีกแล้ว
40คนของพรรคก้าวไกลเสนอชื่อแก้กฎหมายในสภาคะไม่ได้ไปประท้วงก่อความรุนแรงอะไรที่ไหนเลยเสนอชื่อในสภาแล้วมันก็โหวตคว่ำได้อะไรได้ใช่ฮะแค่นั้นช่วยกันพูดค่ะว่าพรรคก้าวไกลต้องไม่โดนยุบ40คนของพรรคก้าวไกลต้องไม่โดนตัดสิทธิ์เราต้องช่วยกันรักษามาตรฐานเนี้ยให้มันอยู่ลงหลักปักฐานให้ได้หรือไม่ต้องมาเล่นเกมจิตวิทยากันแล้วหญิงยุบหญิงโตหญิงทุบหญิงหวานพ่อเอาหลักการมาคุยกันยืนยันตามหลักการนี้บกช่วยตัดคลิปสั้นหน่อยนะฮะเอาท่อนที่มันดีๆอย่างนี้บ้างนานๆจะพูดดีวะดูสิขนาดคนในวอยยังไม่เข้าข้าแขกเลยแล้วผมเลยจะบอกว่าพอคลิปนี้ออกไปนะอุ้ยจริงใจเปล่าเนี่ยมีคอมเมนต์อย่างเงี้ยเอาประหลอดมาวัดดิความจริงใจอ่ะวัดได้ปะแล้วก็ย้อนไปดูคำพูดที่ผ่านมาหวังดีจริงเหรอจริงๆเนี่ยมันรัฐธรรมนูญ60มันควรจะมีบทเรียนเรื่องนี้แล้วแก้ไขเรื่องนี้แล้วนะก็ยังปล่อยให้มีการยุบพรรคกันอีกคุณจะผลักดันให้ประชาชนไปสู้ใต้ดินหรือไงหรือคิดว่าประชาชนไม่สู้ใต้ดินอะไรเงี้ยคือเวทีพรรคการเมืองเป็นเวทีพื้นฐานอยู่แล้วในการเอาคนมารวมกันเขาจะตั้งพรรคเจดงเจไดพรรคอะไรเงี้ยมีนะมันทำได้หมดแหละมันควรจะเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะก็ถูกแล้วผมก็สนับสนุนคำปากาลัคนาปันวิชัยเนี่ยนะชื่อเต็มนามสกุลเต็มฉันเบื่อวาทกรรมโบหารบทกวีไงยิ่งยุบยิ่งแต่ก่อนก็ใช้แต่ก่อนเราก็ใช้กันแต่เมื่อก่อนเราสู้กับเผด็จการนึกออกปะแต่ตอนนี้มันเข้าสู่แท็กประชาธิปไตยแล้วหยุดก่อนเปลวเทียนให้แสงอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วนั่นแหละนั่นลำคอแมงติดตามลำคอแมงคุณบุญธรรมยังพูดเรื่องของการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมด้วยนะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยล้มล้างการปกครองกรณีแก้ไขมาตรา112พรรคก้าวไกลเนี่ยผู้สื่อข่าวถามว่าจะเป็นการปิดประตูหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าต้องนำคำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาดูในรายละเอียดก่อนถ้าการพูดถึงหรือดำเนินการเรื่องนี้เป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองก็ชัดเจนว่ามติศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรนะส่วนจุดยืนเรื่องนิรโทษกรรมพรรคเพื่อไทยพูดชัดเจนมาตลอดเรื่องมาตรา112นะครับบอกว่าเรื่องนี้สามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งใหม่ได้เพราะว่ายังมีประชาชนหลายส่วนที่เห็นต่างดังนั้นจุดยืนพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้จึงเป็นความละเอียดอ่อนอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งใหม่และยังคงมีคนเห็นต่างก็ควรที่จะหาข้อสรุปให้ได้ก่อนถ้ายังสรุปไม่ได้ก็ไม่ควรหยิบยกขึ้นมาพรรคเพื่อไทยก็เลยมีการเสนอเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แตะหมวด1หมวด2จนกว่าทุกอย่างจะมีความชัดเจนนะครับนี่ไงผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการนิรโทษกรรมจะรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา2ด้วยหรือไม่อันนี้คุณภูมิธรรมตอบว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับมาตรา112ให้เป็นไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและเอามาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาครับซึ่งตอบอย่างนี้ไม่ได้แปลว่านิรโทษกรรมนี้จะมี112หรือไม่มี12ไม่เกี่ยวเพียงแค่ต้องไปพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามแก้112ครับแต่จำกัดการแก้112ไว้ในประเด็นเรื่องของโทษและคนฟ้องเรื่องของโทษเนี่ยแก้ได้พูดง่ายเรื่องโทษหนักเบาแก้ได้พูดหมอวรงก็ยังแก้ได้อยู่ใช่รวมทั้งเราไปขอแก้ให้ลดโทษก็แก้ได้อยู่ครับตอนนี้โทษมัน 3-15 ปีโทษขั้นต่ำเนี่ยผมว่าประเด็นนี้ก็ยังเสนอแก้ได้อยู่แต่ว่า1ห้ามวิธีการเกี่ยวกับเรื่องรณรงค์แก้112ไปรณรงค์อย่างนี้ไม่ได้หาเสียงไม่ได้กำหนดเป็นนโยบายไม่ได้ประเด็นเรื่องผู้ฟ้องให้สำนักพระราชวังฟ้องอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นทำให้อะไรนะบ่อนซ้อบั่นทอนอะไรเนี่ยนะว่าไปเป็นคู่ขัดแย้งประชาชนแล้วก็มีอีก 2-3 ประเด็นซึ่งไม่ได้แปลว่านิรโทษจะมี112หรือไม่มี12อันนั้นยังไม่ใช่ประเด็นครับที่จะประกาศได้ชัดเจนขนาดนั้นศาลไม่ได้บอกอย่างนั้นทีนี้นักข่าวก็เลยบอกไงว่าความเห็นของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยตอนนี้เป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ออกกฎหมายแก้ไขพรบ.ศาลและรัฐธรรมนูญเพื่อลดอำนาจศาลคุณภูมิธรรมก็บอกว่าคุณปิยบุตรเนี่ยเป็นนักกฎหมายก็ต้องไปถามรายละเอียดจากปิยบุตรส่วนตนเป็นนักรัฐศาสตร์ไม่เข้าใจรายละเอียดที่ปิยบุตรพูดแต่คิดว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผลรองรับความเห็นของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่สาระที่สังคมต้องเอามาดำเนินการแต่ถ้าเป็นความคิดเห็นก็เสนอเข้าสภาให้รัฐสภาพิจารณาเมื่อถามว่าอำนาจศาลรัฐธรรมนูญมีมากไป
หรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่ได้ดูรายละเอียดแต่คิดว่าศาลก็ทำหน้าที่ของศาลทุกองค์กรก็ล้วนทำหน้าที่ตามสถานการณ์ตามเงื่อนไขถ้าหากว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนถ้ามีปัญหาก็ไปพิจารณาจัดการอีกครั้งแต่โดยพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทุกหน่วยงานทุกองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนิรโทษกรรมน่าติดตามนะครับเดี๋ยวเราน่าจะมีคือเรื่องศาลรัฐธรรมนูญอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ใช่คุณอยากจะแก้แล้วมันแก้ได้ไม่ล่ะคืออย่างนี้เพื่อไทยเนี่ยก็โดนมาใช่ไหมแล้วถามว่าเรื่องนี้เป็นบทเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไหมเนี่ยจะให้ตอบไปยังไงในตอนเนี้ยผมว่ามันตอบไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้จริงๆอ่ะคุณภูมิธรรมน่าจะตอบกับผู้สื่อข่าวว่าเรื่องแบบนี้ไม่พูดเยอะเจ็บคออ๋อแล้วไม่งั้นจะเสนอแก้รัฐมนูลทำเบื้ออะไรใช่ป่ะคุณบุญมาไม่พูดเนี่ยเรื่องเจ็บคอเนี่ยไม่งั้นจะเป็นพาดหัวข่าวได้แล้ว